ถึงคู่แข่งตลอดกาลคู่กัดตลอดไปของเฟอร์รารีปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะต้องเป็นกระทิงเดือดเลือดร้อนแลมโบกินีแต่ขณะที่สกูเดเลียเฟอร์รารีโลดแลนด์อยู่ในสนาม F1 เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมไม่มีแลมโบกินีใน F1 เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอยู่ครับย้อนกลับไปในปี1989 Lamborghini เคยส่งเครื่องยนต์ LE 3512 V12 โดยมันไปสิงสถิตอยู่ในร่างของ Lola LC 88B และ LC 89จากทีม La Route ฝรั่งเศสเครื่องตัวนี้ Lamborghini ได้วาจางอดีตวิศวกรของ Ferrari มาออกแบบเลยครับเขาคือ Mauro Foggieri ผลงานที่ดีที่สุดคือที่6ในสเปนิชกลางปีแต่ที่เหลือส่วนใหญ่จะรีทายไม่ก็ควอลิฟายไม่ผ่านรวมๆแล้วตลอดฤดูกาลเก็บมาได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับปีถัดมานอกจากทีมลารูสก็มีทีมคาเมลโลตัสที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตลอดฤดูกาลทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วมากแต่ที่พูดมานี่ทั้งหมดยังอยู่ในลักษณะของเอนจินซัพพลายเออร์เท่านั้นยังไม่ได้ฟอร์มทีมแข่งของตัวเองทีมของ Lamborghini แบบเต็มตัวมาในปี1991ครับแต่เนื่องจากเขากลัวว่าถ้าทำผลงานได้ไม่ดีมันจะกลายเป็นสร้างชื่อเสียมากกว่าสร้างชื่อเสียงก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อทีมว่า Lamborghini แต่กลายเป็นทีม Moderna แทนและตัวรถใช้ชื่อว่า Lambo 291มันทำผลงานได้ดีที่สุดใน US กลางปีโดยเข้ามาเป็นอันดับที่7แต่ที่เหลือคือรีไทร์เป็นส่วนใหญ่และอีกหลายสนามที่ไม่ผ่านควอลิฟายหลังจากนี้ก็มีเครื่องยนต์แลมโบอยู่บ้างในบางทีมซึ่งผลงานโดยรวมแล้วคือไม่ดีเท่าที่ควรครับในปี1992มันอยู่ในร่าง M191B และ M192 จากทีมมินาดีไปฟังเสียงกันหน่อยอีกคันก็คือ LC 92จากทีม La Rus ซึ่งตลอดซีซั่นทั้ง2คันคือ2ทีมที่อยู่ท้ายตารางครับปีสุดท้ายที่มีเครื่องยนต์ของ Lambo อยู่ใน F1 คือปี1993โดยมาอยู่ในตัวแข่ง LH 93จากทีม La Rus อีกเช่นเคยจบซีซั่นอยู่ในอันดับที่10เป็นอันดับก่อนสุดท้าย1ตำแหน่งเท่านั้นโอกาสสุดท้ายของเครื่องยนต์ Lambo เกิดขึ้นจากเหตุที่ Honda ถอนตัวไป McLaren เลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องของ Ford ในปี1993แต่ทางทีมและนักขับไม่พอใจประสิทธิภาพของมันทาง McLaren เลยต้องหาผู้ผลิตเจ้าใหม่เลยมีการทดสอบเครื่องยนต์ของ Lambo ในร่าง MP48B ทีมวิศวกรของ McLaren ต้องใช้เวลานานถึง3เดือนเพื่อปรับแก้ตัวถังให้ยาวพอที่จะวางเครื่อง V12 ของ Lambo MP48B ได้รับการทดสอบโดยไอตันเซนนาและมิคาฮาคิเนนในสนาม Silverstone หลังการทดสอบฮาคิเนนก็ค่อนข้างประทับใจกับกำลังที่มันทำได้ส่วนเซนนาได้คุยกับมาโรโฟเกรีผู้ออกแบบเครื่องและให้ความเห็นว่าควรลดกำลังช่วงรอบสูงและเพิ่มกำลังช่วงรอบกลางให้มากกว่านี้ซึ่งทางมาโรก็ไม่ขัดข้องครับและปรับแก้เครื่องยนต์ให้หลังการทดสอบอีกรอบในสนามเอสโตริลเขาได้คุยกับรอนเดนิสหัวหน้าทีมและเสนอให้ใช้เครื่องตัวนี้แต่สุดท้ายก็เลือกใช้เครื่องยนต์ของเปอร์โยครับน่าเสียดายจริงๆส่วนหนึ่งที่ทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นเพราะมันมีปัญหาเรื่องความทนทานครับหลายต่อหลายสนามจึงทำให้ต้องรีไทร์ไปทั้งที่มันมีกำลังพอๆกับเครื่องยนต์ของ Renault หรือ Ferrari เลยครับในยุคนี้ Chrysler ผู้ผลิตรถอเมริกันเป็นเจ้าของกระทิงดุอยู่ครับที่ข้างตัวรถยังเขียนไว้ว่า Chrysler Powered by Lamborghiniซึ่งจริงๆแล้วโครงการ Lambo F1 จะบอกว่าเกิดขึ้นได้เพราะ Chrysler ก็คงไม่เกินไปแต่สุดท้ายในปี1994 Chrysler ตัดสินใจขายต่อ Lambo ให้ Megatech กลุ่มทุนจากอินโดนีเซียโครงการ F1 เลยหายไปด้วย Megatech ก็ได้รับอุปการะกระทิงเปลี่ยวตนนี้อยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นครับก
่อนจะส่งให้ Mycom Setco ในปี1995ซึ่งก็คือบริษัทในกลุ่มทุนเดียวกันรถที่ทำตลาดในช่วงนี้คือ Diablo มันเลยกลายเป็นรุ่นที่ทำตลาดอยู่นานมากในแต่ละปีก็จะเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆครับในที่สุดมันก็ถูกส่งต่อให้ Audi ในปี1998ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ Volkswagen เข้าครอบครอง Audi Lamborghini จึงนับว่าเป็นรถในเครือ Volkswagen ไปด้วยครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่า Lamborghini จะกลับมาเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า Volkswagen เขาอยากจะประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปในทิศทางไหนเพราะการแข่ง F1 มันใช้ทุนมหาศาลอีกปัญหาก็คือในปี2015 Volkswagen ถูกจับได้ว่าโกงการทดสอบการปล่อยมลภาวะจากไอเสียของสหรัฐคือเครื่องยนต์ TDI ที่ใช้ทดสอบรันซอฟต์แวร์คนละตัวกับที่ผลิตขายเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตและสร้างชื่อเสียให้กับ Volkswagen เป็นอย่างมากเพราะรถในเครือที่จัดจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมารวมๆแล้วก็ราวๆ11ล้านคันว่าง่ายๆก็รถทุกรุ่นที่ใช้เครื่อง EA 189ไม่ว่าจะเป็น Audi หรือ Volkswagen โดนหมดเลยครับทั่วโลกจึงออกมาประณาม Volkswagen ว่าเป็นตัวการสร้างมลภาวะทั้งอากาศและเป็นผู้ผลิตที่ไม่มีความรับผิดชอบเอาซะเลยสิ่งที่เขาออกมาแก้ไขก็คืออัปเดตซอฟต์แวร์และสำหรับรถบางรุ่นจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแคทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในอเมริกาถึงขั้นมีการบังคับคืนเงินกันเลยทีเดียวและมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้ากลับคืนมาครับหนึ่งในนั้นก็คือการตัดสินใจถอนตัวจากมอเตอร์สปอร์ตทุกชนิดที่ใช้น้ำมันในทันทีและหันไปลงแข่งในรายการที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่อยู่ดีๆ Volkswagen ถอนตัวออกจาก WRC หลังจากชนะมาอย่างต่อเนื่องถึง4ปีหรือ IDR ก็เป็นความพยายามโชว์เทคโนโลยีความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าของ Volkswagenส่วนแบรนด์อื่นๆในเครืออาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะเรายังสามารถเห็น GT3 หรือ GT2 จาก Lamborghini Audi ในหลายๆรายการแต่ทีมโรงงานอย่างเป็นทางการคงไม่มีแล้วครับงั้นทางที่เป็นไปได้ก็น่าจะเป็น Formula E ใช่ไหมครับก็คงต้องตอบว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะอย่างแรกคือมันใช้ทุนน้อยกว่ามากและในปัจจุบัน Volkswagen ก็มีแบรนด์ในเครือร่วมแข่งขันถึง2ทีมคือ Audi และ Porsche ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเขามีความสนใจจะสร้างภาพลักษณ์ของกระทิงดุในมอเตอร์สปอร์ตมากแค่ไหนเพราะถึงไม่ได้มีส่วนนี้คนก็ยังอยากได้ Lamborghini กันอยู่ดีครับ